ครับติมนะครับจากเพจJKRN ครับผมวันนี้อยู่กับคุณแบงค์นี่เป็นครั้งแรกของดาดฟ้าของคุณแบงค์ส่วนผมก็ถ่ายดาดฟ้าค่อนข้างบ่อยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการถ่าย Cityscape แล้วก็การถ่ายภาพกลางคืนของเมืองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอชมกันครับปกติเวลาคุณติมขึ้นข้างบนเนี่ยครับผมคุณติมมีมุมมองอะไรหรือเปล่าเวลาเราจะถ่ายรูปถ่ายเมืองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับอันดับแรกเลยคุณแบงค์ต้องเปิดกริดก่อนที่จะเป็นตารางก็จะเข้าไปในเซตติ้งครับซึ่งกริดไลน์เนี่ยมันก็จะช่วยในการจัดคอมโพสให้เราได้คอมโพสที่สวยมากขึ้นแล้วก็เราสามารถใช้เทคนิคต่างๆจากกริดไลน์ได้เยอะมากอันนี้ใช้เลนส์อะไรครับคุณแบงค์ใช้เลนส์วายครับโอเคเป็นอันเตอร์วายนะใช่ไหมครับผมโอเคสวยดีครับเลนส์อันเตอร์วายมันก็จะสามารถเก็บเมืองได้ทั้งหมดเลยเหมาะมากกับการถ่ายซิตี้สเคปผมว่าตึกนี้สวยแต่ว่าอยู่ค่อนข้างไกลไปนิดนึงถ้าเกิดคุณแบงค์ถ่ายวายมันก็จะไกลมากเราก็จะมองไม่เห็นตึกเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนไปใช้เทเลเห็นไหมเมืองทั้งเมืองมันก็จะขยับมาใกล้ตัวเรามากขึ้นคุณแบงค์เคยถ่ายไทม์แลปอะไรไหมเคยไหมเคยครั้งหนึ่งใช้ไฮเปอร์แลปเนี่ยใช่ไฮเปอร์แลปใช่ไหมใช่แต่ว่าครั้งนี้ไฮเปอร์แลปมันจะได้สเกลที่ค่อนข้างแคบไปนิดนึงผมเลยจะมาถ่ายไทม์แลปด้วยโหมดวิดีโอเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นอันตวายได้ด้วยทีนี้เราก็จะได้เห็นถนนของเมืองที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งถ่ายกันแล้วก็มาดูกันว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถึงช่วงกลางคืนแล้วครับเราถ่ายกันมาจนดึกเลยปกติของคุณตีมอะครับเวลาเราถ่ายกลางคืนเนี่ยเราจะใช้โหมดอะไรตอนกลางคืนอะผมจะใช้โปรโมดแต่ว่าตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์ออกมาใหม่ก็คือเป็นเพิ่มไนท์โหมดขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาถ่ายด้วยไนท์โหมดกันดูครับผมเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะครับครับผมเอ้ยขาตั้งไม่ต้องแล้วเพราะว่าอันไนท์โหมดอะเราถ่ายแค่ทีเดียวแล้วระบบอะมันจะโปรเซสโอเซตรูปให้เราเลยภายในรูปเดียวเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเราสามารถถือถ่ายได้เลยโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเดี๋ยวมาดูกันว่าทำได้จริงหรือเปล่าโอเคมาเอาขาตั้งกล้องออกเลยเอาออกเลยใช่ครับผมดาดฟ้าเป็นไงบ้างคุณแบงค์ครั้งแรกเลยดีครับครั้งแรกผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะคือถ้าคนทั่วไปไม่เคยขึ้นมาแบบเนี้ยก็จะไม่เห็นเลยนะว่ากรุงเทพของเราอ่ะเป็นไงสวยมากครับใช่ครับจริงๆกรุงเทพของเราสวยมากเรามาแยกย้ายกันถ่ายต่อไหมคุณแบงค์น่าจะชอบมากผมยังชอบอยู่โอเคป่ะงั้นเราแยกย้ายกันถ่ายครับผม